จริงๆแล้ววันนี้ก็อยากจะเล่นตลกให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิจจลักษณะครับผมแต่เทปนี้ต้องขออนุญาตจริงๆครับนายกนกครับฮะขออนุญาตครับปัญหานี้เดียวครับก็คือคุณจเลเนี่ยเขาก็พูดแบบน้อยเนื้อต่ำใจว่าเอ๊ทุกเทปก็พูดแต่ภรรยาของคุณโอบะครับทำไมไม่พูดถึงเจ้าสาวของเขาเขาก็อยากจะเปิดตัวที่รายการเราแล้วก็อยากจะให้นายกนกอวยพรงานแต่งให้เขาอ๋อแล้วก็เชิญพี่สารักไปอ่านประวัติด้วยถูกเฮ้ยพิธีกรงานต้องเอาวงดนตรีสายันคอมโบไปฉลองงานแต่งเขาด้วยนั่นไงน้องใบตองครับผมเชิญครับมเหสีของคุณจเลนะครับใช่จะสาวตรงนี้เลยนะครับจะบ่ายืนใกล้ๆนะครับยุบนะครับยุบอย่ายืนพร้อมกันนะครับเอาทำไมครับแย่ครับยุบครับผมไม่หนักขนาดนั้นทำไมเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นแขกผู้ใหญ่ขอให้คู่บ่าวสาวคู่นี้จงครองรักกันไปถ้าผัวตายก่อนก็ให้มีผัวใหม่ได้เลยทันทีเพราะว่าหนูยังอายุน้อยอยู่ลักษณะเจ้าบ่าวคงไม่อยู่นานเหมือนกับวงสายันคอมโบไม่ดิเดี๋ยวคือมันหมายความว่ายังไงเอาออกรายการชุมทางดาวทองให้คนรู้ทั้งประเทศไปเลยว่าพี่นี่คือแฟนพี่ในฐานะผมก็เป็นน้องครับรักพี่เคารพพี่มานานครับขอให้พี่อยู่ด้วยกันอย่างมีความถูกความสุขความทรมานให้มีแต่ความขอให้โชคโอ้ยป้าไม่ต้องเอาไม้หน้าสามมาโอ้โหเจ้าสาวเป็นเรื่องเจ้าสาวไหมหนูไม่ต้องไม้หน้าสามหรอกแค่หนูเดินชนแรงๆเขาก็ไปแล้วพี่เลครับผมพี่บอกนักแฟนพี่ให้ประชาชนเขารู้เลยก็จะต้องบอกทำไมเราก็ผมก็รักกันอยู่แล้วไม่ต้องจูบปากกันออกทีวีหน่อยจูบปากเอาไอ้นี่เสนอหน้าทำไมเพื่อนบ้านอยากดูคิดยังไงโอ้ยแสดงว่าไอ้นี่เมียของพวกเราเป็นไรมันเป็นคนเอาพี่เอาน้องมันผิดตรงไหนนะพี่เลยโอเคตกลงมาคนละ200จ่ายมาแต่ใบตองสวยนะพี่เลใบตองสวยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นคนก้าวร้าวไปหน่อยก้าวร้าวเลือกเอาลองเดินที่นั่นน่ะก้าวไปทางไหนแล้วทางนั้นนะพี่เลขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็แสดงความยินดีกับพี่เลด้วยแสดงความยินดีพี่เลเปิดตัวยังเป็นทางการหรือว่าจากนี้เป็นต้นไปครับค่าตัวของพี่เลเราจะไปโอนที่น้องตองก็ไม่ต้องเลยคุณเพื่อนกับพี่เลกับน้องตองครับเขาสงสัยกันมานานว่าจริงหรือเปล่า